งทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นสคริปต์แบบหนังสยองขวัญธรรมดาที่ทั่วไปวิ่งกันไปวิ่งกันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมาเลยมันเริ่มกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอัจฉริยภาพแล้วก็ความบ้าเนี่ยห่างกันแค่นิดเดียวทำไปแล้วอะไม่รู้ทำได้ยังไงทำไปแล้วเวลาเพียงไม่ถึง1เดือนบทเพลงลาลาบาย in paradise ฉบับเดโมก็ถูกแต่งและเรียบเรียงพร้อมบันทึกเสียงนี่คือหนึ่งใน6เพลงใหม่จากนักประพันธ์และวาทยากรชั้นนำของไทยสมเถาสุจริตกุลแม้ที่ผ่านมาผู้ฟังจะรู้จักในฐานะผู้อำนวยการของคณะโอเปร่าสยามหากเวลานี้เขาคือผู้อำนวยการสร้างคนเขียนบทนักแสดงและนักประพันธ์ดนตรีของ The Maestro A Symphony of Terrorหนังสยองขวัญเกรด B ที่เป็นการร่วมงานของคณะโอเปร่าสยามกับพอลสเปเรียผู้กำกับ The Forest หนังไทยปี2016ซึ่งชนะรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ปูชอน International Fantastic Film Festival ที่เกาหลีที่สำคัญนี่ยังเป็นครั้งแรกที่อาจารย์สมเถากลับไปหาตัวตนในฐานะคนทำหนังสยองฮอลลีวูดที่สร้างชื่อให้เขาเมื่อกว่า3ทศวรรษที่แล้วปัญหาของโควิดเนี่ยทำใหโลกของเราปั่นป่วนไปทั้งอันคือของผมเองเนี่ยคอนเสิร์ตก็มีผมมีวงดุริยางค์ทั้งวงแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาทำเพราะคอนเสิร์ตมันถูกเลื่อนตลอดเวลาเขาเองก็เนี่ยวงการหนังไม่มีใครจ้างให้ทำอะไรเลยแม้ว่าตอนนี้จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประเทศแทบจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ยังทำหนังได้อยู่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยทำไมเราไม่ทำหนังเรื่องคอนดักเตอร์คนหนึ่งที่แบบวิกลจริตนิดๆแล้วก็เรื่องมันเกิดขึ้นในสมัยโควิดแล้วคอนดักเตอร์คนนี้ไปคิดหนับวงดุริยางมาเพื่อจะแสดงมาสเตอร์พีซของเขาแล้วก็พาไปที่บ้านล้างอะไรสักแห่งหนึ่งพอลักพาไปแล้วเนี่ยทีแรกก็คงจะเป็นเหมือนเด็กพวกนั้นได้ขึ้นสวรรค์ได้ดนตรีเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีพ่อแม่ไหมแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นอะไรแปลกๆมีคนเริ่มตายบ้างอะไรบ้างแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะแม้ว่าจะเป็นหนังที่บัดเจ็ตต่ำมากเรามีวงดุริยางค์จริงๆอยู่แล้วคณะโอเปร่าของเราเนี่ยบนเวทีได้จัดโปรดักชันมาแล้ว63โปรดักชันซึ่งฉากแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยอยู่ในโกดังหมดเลยเพราะฉะนั้นมีตัวเลือกเยอะมากตอนที่อยู่ฮอลลีวูดเนี่ยผมทำงานในภาพยนตร์มากพอสมควรผมกำกับหนังเอง2เรื่องรวมทั้งเรื่อง The Laughing Dead ซึ่งเป็นหนังที่คนไทยกำกับหนึ่งในเรื่องแรกๆที่แบบถ่ายในฮอลลีวูดสำเร็จนะครับแต่ว่านั่นคือเหมือนคนละสมัยไปแล้วคือตอนที่วงการดนตรีอยู่ดีหายตัวไปเนี่ยก็เลยกลับมาดูเรื่องภาพยนตร์นิดหน่อยในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาคณะโอเปร่าสยามเคยปรับเปลี่ยนไปเผยแพร่งานดนตรีต่างๆของวงผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งในรูปแบบคอนเสิร์ตและคลิปให้ความรู้รวมถึงจัดคอนเสิร์ตออนไลน์โดยจำกัดผู้มาชมเพียง100คนเท่านั้นแม้คณะโอเปร่าจะเคยมีงบประมาณต่อปีถึง8หลักหากการระบาดครั้งใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบกับวงไม่น้อยจนต้องมีการลดจำนวนคนรวมถึงสร้างโปรเจกต์ภาพยนตร์มาเพื่อหล่อเลี้ยงคนทำงานเบื้องหลังซึ่งในสายตาวัทยากรอาวุโสมองโจทย์ของวงการเพลงคลาสสิกหลังโควิด-19จะเป็นปัญหาเรื่องที่ยากเย็นกว่าที่ผ่านมาและคงไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆในการสร้างกลุ่มผู้ชมได้อีกต่อไปเรื่องคอนเสิร์ตหรือการแสดงใหญ่ๆเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเราต้องหาทางใหม่เราไม่สามารถจะเดินถอยหลังอ่ะคือโลกมันไปอย่างนี้อ่ะเราไปได้ทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะมานั่งหวังว่าให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เสียเวลาเราต้องหาทางที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดทางใหม่คือศิลปินเนี่ยและศิลปะมันไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีคนที่จะรับศิลปะจากศิลปินมันแบบการนั่งเขียนอยู่คนเดียวเขียนดนตรีอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีสายมันไม่รู้จะทำไปทำไมคือเราทุกคนเนี่ยทำ
พื่อจะมีออเดียนส์ทีนี้จะหาออเดียนส์ที่ไหนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดนี้นะครับโครงการต่อไปของผู้อำนวยการคณะโอเปร่าสยามยังมีแผนที่จะเขียนบทละครซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงดนตรีออเคสตราโดยจะใช้นักดนตรีในวงแสดงร่วมกับดาราจริงๆหรือพัฒนานวนิยายภาษาอังกฤษที่ตัวเองเคยเขียนและตีพิมพ์ไว้กว่า80เรื่องเป็นสื่อบันเทิงอื่นๆซึ่งจะไปพร้อมกับงานดนตรีและอาจจะเป็นอีกช่องทางสร้างกลุ่มผู้ชมดนตรีรุ่นใหม่ๆได้ในอนาคต